สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการประชาชนสนทนากับดิฉันติชดาศรีธดาค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะ5 โมงเย็นค่ะทางสถานีเอเชียอัปเดตวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31 กรกฎาคม 2554ค่ะมาร่วมกันปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับพี่หมูไม่กวนน้ำร้อนคุณพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ทุกวันอาทิตย์พี่น้องประชาชนบอกเมื่อไหร่จะถึงถึงแล้วครับถึงวันที่พี่หมูไม่กวนน้ำร้อนของเราเนี่ยจะมาออกอากาศกลัวฮะน้องปอยฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับกลัวไม่กลัวค่ะคือความกลัวแต่ว่ามันมีขีดจำกัดเท่านั้นเองมันมีลิมิตของมันวันนี้เราขอเริ่มแบบสบายๆตามเวลาที่จะเอื้อมหน่วยค่ะนะฮะเริ่มต้นนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่จากลำปางแล้วก็จากธัญบุรีจากธัญบุรีที่ท่านกรุณาส่งไม้งิ้วดำมาซึ่งผมก็จะนำไปทำประโยชน์ไปเรื่องเกี่ยวสุขภาพคือไปเป็นส่วนผสมของยาโบราณเขาต้องบอกพี่หมูก่อนว่าคุณลุงบุญมาเนี่ยเขานั่งรถตู้จากธัญบุรีมุ่งมั่นเอาแก่นงิ้วดำเนี่ยมาให้พี่หมูโดยมาถึงสถานีบอกคุณปอยอยู่ไหนฝากไปให้คุณหมูหน่อยผมไปขอให้เขาเลื่อยมาเนี่ยก็กราบขอบคุณคุณลุงทั้งสองนะครับขอบพระคุณยิ่งครับครับวันนี้เราคงง่ายๆน้องปอยเอิญพี่ไปเยี่ยมตู่เข้ามาแต่วันนี้พูดถึงตู่จตุพรก่อนแล้วก็ตู่หลังนี่คือตู่พี่ใหญ่ของกองทัพบกตู่เอียงค่ะนะฮะไปเยี่ยมคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์มาเนี่ยมันมีคำถามคนถามนี่เยอะค่ะเยอะมากๆเขาบอกเดี๋ยวอะไรมันจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่นะฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับแต่ผมบอกเรียนตรงนี้ว่ามีคนถาม ผมว่าทำไมคนถึงไม่รักอภิสิทธิ์ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงน้องปอยฮะผมก็ต้องตอบไปว่าโออภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของผมเนี่ยที่รักษาการอยู่ในเวลานี้นะฮะเพราะท่านไม่รักประชาชนท่านอยู่ในกระบวนการบงการแล้วก็สั่งฆ่าประชาชนเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็เรียนพี่น้องประชาชนไปอย่างนั้นนะฮะก็จริงเท็จอย่างไรผมก็ทุกคนมันก็เห็นเป็นประจักษ์อยู่นะฮะว่าคุณก็ไปนั่งอยู่ที่ลาบ11ไปนอนกินหลับนอนอยู่ที่นั่นก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธได้เลยว่าคุณไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการฆ่าประชาชน90 ศพนะฮะแล้วก็เวลานี้ท่านก็โวยมาเรื่องของคนชุดดำค่อยว่ากันนะฮะที่ผมเกริ่นมาตรงนี้ก็คือว่านอกเหนือจากคำถามตรงนั้นแล้วเขาไม่รักสุเทพทำไมไม่รักอภิสิทธิ์ผมบอกก็คนมันเกลียดกันทั้งเมืองนะฮะก็จบง่ายๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็ถามเอ๊ะคุณหมูน้องปอยครับก็บอกถามไงทำไมคนถึงไม่รักพี่ชายคุณหมูเลยเพราะพี่ชายผมคนไหนวะก็คุณเนวินไงมีคนเดียวพี่เออผมบอกโอ้พี่ชายผมก็มีคนเดียวน้องพลผมก็บอกเออพี่เนวินเขาก็แปลกนะเมื่อผมบอกเขาก็ขู่ผมก็ตั้งวงคุยกันนะฮะว่าจะเป็นเรื่องที่แปลกพี่ชายผมนะก็20 ปีมาแล้วคนก็ยังไม่ลืมเรื่อง120นะฮะพี่ผมก็ทำความดีไม่ขึ้นอ่ะว่าง่ายๆอย่าไปโทษแกเลยจะทำอะไรก็คนก็เห็นชัดๆคนก็เห็นชัดๆแกเป็นคนพยายามทำดีมากนะถวายความจงรักภักดีอะไรต่างๆแล้วนี่จัดงาน5 ธันวามหาราชเวลานี้ก็ไปได้ขึ้นป้ายทักษิณมหาราชสดอนอ่ะแต่คนมันอ่านเสียงว่ามหาราชค่ะฝีมือพี่ผมทั้งนั้นแหละฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่แหละคือพี่เนวินคิดชอบของผมแกก็ชอบคิดชอบอะไรไปเรื่อยผมบอกว่าคนที่ไม่รักพี่เนวินเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าพี่เนวินเนี่ยทรยศประชาชน ก็ไม่มีอะไรต่อกันนะผมก็บอกว่าคุณเอ๊ะคุณหมูพูดอย่างนี้ไม่กลัวหรือผมบอกกลัวสิไม่จะไม่กลัวแต่ผมบอกผมมีแบ็คดีนะท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่ชายไม่รู้ว่าพี่ชายผมอะไม่ให้ผมเป็นอะไรไปหรอกค่ะก็บอกพี่หมูไม่กลัวโดนอุ้มเหรอผมบอกไอ้กลัวมันกลัวคนเรามันกลัวน้องปอยแต่ว่าพี่ผมไม่ให้ผมเป็นอะไรไปหรอกยืนยันได้นะผมก็บอกวันนึงพักพวกแถวEach Water นะฮะบริษัทใหญ่แล้วก็ King Power ด้วยก็ชวนผมไปทานข้าวกินข้าวกันเสร็จสับชวนไปนู่นไปนี่ผมบอกป่าผมไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรกับคน
ผมกลัวอย่างเดียวกลัวพวกพี่ฟ้องผม77ศาลใช่ไหมแล้วเขาก็ตั้งค่าจริงๆบอกมึงอย่าแหลมมานะหมูนะผมแหลมไปเยอะแล้วพี่แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพูดจากพื้นฐานของความเป็นจริงพูดจากข้อเท็จจริงที่ผมได้สัมผัสบังเอิญอีกน้องปอยเมื่อที่สัปดาห์ที่แล้วผมไปนั่งทานข้าวชื่อบอกชื่อร้านก็ได้ไม่ได้โฆษณาอะไรนะฮะที่แถวสุรวงศ์ชื่อร้านเกี๊ยวหูฉลามนายเกี๊ยวหูฉลามอะไรนะฮะกับอดีตปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งนะเป็นพี่ชายที่แสนดีของพวกเราก็พี่ผมแล้วว่าง่ายๆก็ท่านเป็นคนที่คุยอะไรให้ฟังได้เยอะเราก็ได้เห็นระดับเราฟังแล้วบังเอิญก็เจอกับคณะนายทหารบังเอิญอีกแล้วพี่หมูอ่ะผมอยู่ชั้น2เปิดห้องแล้วบังเอิญว่าเราไปผมไปเขาจองไว้ก่อนเราจองไว้ก่อนแล้วเขาก็เลื่อนไปกินที่ชั้น3นะแล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตาพี่ๆน้องๆวงการทหารเขาก็ตกใจว่าผมมาทำไมค่ะนะฮะอดีตลูกนายทหารรสช.ก็ไปอดีตนะลูกนายทหารรสช.นี่พอจะเดาออกแล้วนะฮะแล้วก็มีผบ.ผู้ใหญ่แล้วว่าง่ายๆนะฮะเอาละเดี๋ยวก็คุยในเบรกที่2ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังกันเยอะค่ะวันนี้ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและก็น้องปอยว่าผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านเราอย่าไปกดดันกกต.ขอความกรุณาพี่น้องทั้งหลายว่าอย่าไปที่กกต.ผมก็ได้คุยกับจตุพรจตุพรก็บอกว่าพี่หมูครับถ้ามีโอกาสช่วยบอกพี่น้องเราด้วยว่าไม่ต้องไปกดดัน ท่านหรอกนะเพราะว่าเวลานี้ท่านก็นั่งหน้าเครียดเหมือนกับเขียดกัดก้นอยู่แล้วแต่ละท่านแต่ละท่านนะฮะว่าท่านก็เครียดจนโอ้โหน้องบอยดูเครียดเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะถ้ามันกัดก้นคนได้เนี่ยแสดงว่าคนนั้นมันต้องแย่แล้วคือขั้นเครียดมากนะเพราะฉะนั้นในการที่ไปกดดันอย่าไปเลยครับพี่น้องครับนี่คือคำวิงวอนร้องขอจากคุณจตุพร คือปล่อยให้ท่านได้ทำหน้าที่ไปจนครบ30วัน ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ผมเชื่อว่าน้องชายผมคนนี้เขาแกร่งพอ ที่จะทนรอแล้วก็พวกเราทุกท่าน ผมเองก็ไม่ได้เป็นอะไรนปช.อะไรเขาหรอกนะเพราะคงไม่ได้มีหน้าที่คงจะไม่ได้มีอะไรพอที่จะมาร้องขอท่านได้แต่ท่านผมอยากจะบอกว่าพวกเราเป็นคนที่มีอารยะเราอยู่ในจุดที่เจริญแล้วอ่ะมันพวกเรามันเจริญมานานแล้วครับพวกนี้หลายคนไม่ได้หมายถึงกกต.นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคนที่สั่งการอยู่ก็ดีคนที่ดูแลอำนาจรัฐอยู่ก็ดีในยามเนี้ยพวกนี้พี่น้องครับอย่าไปคิดอะไรมากมันหายใจโดยผิวหนังมันไม่ได้หายใจทางจมูกแบบพวกเราค่ะมันไม่ใช้ปอดใช้ผิวหนังเอ๊ะประเภทไหนครับพี่หมูไม่รู้อ่ะไปคิดเอาดูแล้วกันคือถ้าคนมันคุยกันรู้เรื่องคนที่มันเข็นบ้านเมืองควรจะเดินไปทางไหนมันไม่ใช่คนที่จะต้องหายใจแบบจมูกอย่างเราเพราะฉะนั้นคนคุยรู้เรื่องมันก็อย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องมันต้องเป็นพวกประเภทหายใจทางผิวหนังค่ะนะพูดถึงพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์จุดหนึ่งที่เราตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยแม้ว่าคำพูดของเขาจะพูดให้กำลังใจคนไปเยี่ยมด้วยนะใช่ใช่ใช่อิสรภาพของเขาแม้แต่วินาทีเดียวเขาก็ไม่อยากจะอยู่ข้างในเรือนจำเขาอยากจะออกมาข้างนอกแต่แววตาของเขาอะแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ประโยคที่พูดออกมาว่าพี่หมูน้องปอยบอกมวลชนนะให้อดทนครับโอ้โหพี่น้องครับอดทนหน่อยผมก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็ดีหรือหลายคนพี่น้องประชาชนที่เหมือนที่ผมได้คุยได้ฟังจาก พี่น้องประชาชนไปเยี่ยมตู่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะกราบตรงกลางใจของตู่ก็เหมือนกันถ้าเขาติดคุกแทนได้หรือพี่ติดคุกแทนน้องได้เนี่ยเพื่อแลกสิทธิแลกกับความเป็นตู่กับเป็นพี่เนี่ยผมคิดว่าเราควรเสียสละไปแทนเขาได้เพราะว่าเขาจะมาทำคุณูปการให้กับบ้านเมืองสังคมประเทศได้มากมายผมคิดอย่างนั้นค่ะทีนี้มา ถึงเรื่องนี้สักหน่อยได้ไหมน้องปอยคืออย่างนี้ว่าใน3วันนี้เป็นครั้งที่3ที่ผมเอามิวสิกของท่านนายกสมัครทุนทรเวชมาเกริ่นให้พี่น้องก็อยากจะเรียนว่าไม่ใช่เป็นการตอกย้ำแต่ผมอยากจะมาบอกกับพี่น้องว่าเขาทำอะไรกับเราไว้บ้างเขาทำอะไรกับเราไว้บ้างเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ว่าไอ้คนเหล่านั้นมันหนีนรกมาเกิดชัดๆมันไม่รู้มันคิดได้ยังไงผมถึงอยากจะบอกว่ามันจะโยงนำพาไปสู่กับคนที่เราจะต้องพูดถึงชื่อตู่เหมือนกันในเบรกที่2ก็คือว่าในยามที่
ท่านอยู่ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านยังทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองท่านอดทนทั้งนั่งเอามือเท้าคางนะฮะเราเห็นถึงบรรยากาศ แต่ทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับเชื่อเถอะว่ากรรมมันตามทันติดจรวด คนที่มันไปยืนชูป้ายอยู่ที่อเมริกาเวลานี้ถูกรถชนขาหัก ไปสองข้างคนหนึ่งแล้ว นะฮะมันตามทันฮะคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถือคือการซ้ำเติมนะคะซ้ำเติมค่ะแต่เราไม่ได้มาซ้ำเติมแต่เราก็บอกว่ากรรมมันตามทันเพราะเราเป็นคนมีระยะคนอื่นคิดจะแก้แค้นหรือเปล่าผมไม่ทราบเราไม่แก้แค้นแต่เราจะแก้ไขผมถึงบอกไงผมเองผมเป็นคนจำอะไรนานแล้วก็จำแม่นด้วยจำแม่นที่สุดและผมก็อยากจะบอกว่า สิ่งที่ผมนำพามาคำพูดมาถึงตรงนี้ก็คือว่าผมอยากจะรำลึกหรือฟื้นว่าจากวันที่13จนถึงวันนี้เกือบ20วันแล้วนะเรือบินพระที่นั่งของลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไปตากแดดอยู่ที่มิวนิก อยู่ที่แอร์ไซด์เนี่ยผมถึงถามถึงทวงถามไงถามด้วยความเจ็บปวดถามด้วยความเจ็บช้ำว่าพวกคุณที่นั่งอยู่เนี่ยรักษาการรัฐบาลอยู่เนี่ยทำอะไรกันอยู่เห็นบอกปากว่าจงรักภักดีจงรักภักดีท่องเป็นคาถาผมก็ถามว่าสภาองคมนตรีพวกท่านนั่งทำอะไรกันอยู่ในยามเนี้ยสภาองคมนตรีมีหน้าที่ที่ต้องให้ถวายคำปรึกษากับพระมหากษัตริย์พวกท่านได้ออกอาการอะไรบ้างต่อเรื่องนี้เรือบินพระที่นั่ง737 Boeing 737ไปจอดตากแดดตากลมตากหิมะอยู่ที่มิวนิกประเทศเยอรมันต่างบ้านต่างเมืองต่างบ้านต่างเมืองไอ้กสิทธิ์พิรมอ่ะนี่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปติดคุกเป็นตัวประกันถ้ามึงบอกว่าจงรักภักดีทหารที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่17ชีวิตที่ไปเสียสละชีวิตที่แก่งกระจานนะท่านเหล่านี้ต้องยกเทิดไว้แต่ทหารทั้งหมดตั้งแต่แม่ทัพนายกองเรืออากาศบกคุณเคยเรียกทูตทหารที่ประจำมิวนิกมานั่งเจรจาความกันบ้างไหมเนี่ยสำคัญไม่มีต้องปล่อยเวลานี้ไม่มีปล่อยไปตามยถากรรมตามลำบากเวลานี้ท่านกำลังเสด็จกลับมาเมืองไทยเมื่อวันที่28คือวันประสูติท่านมันควรจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เป็นการเรียกศักดิ์ศรีและพระเกียรติยศพระเกียรติศักดิ์ของราชวงศ์คืนมาคือวันที่28ควรที่จะนำโบอิ้ง737เนี่ยมาถวายพระองค์ท่านค่ะแต่เปล่าเลยไอ้ตรงเนี้ยน้องปอยครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมนี่ก็อยู่ในแวดวงกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขาเรียกกันว่าราชนิกูลเนี่ยเยอะแยะน้องผมพี่ผมเพื่อนผมที่จบจากโอวีก็ดีหรือใครก็ใครก็ดีเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ผมถึงกล้าพูดไงเพราะผมก็มีสัญญาณผมถึงพูดได้ผมบอกว่าผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาและผมต้องการพูดความจริงที่มึงพูดนักพูดหนาเนี่ยว่าจงรักภักดีและไม่มีใครจงรักภักดีเกินพวกคุณเกินพี่เนวินผมใช่ไหมแล้วเครื่องบินอะแล้วเครื่องบินไม่ตอกตากแดดตากลมอยู่ได้ยังไงค่ะมันไม่ได้ผมจะต้องเอาคำพูดของศิลปินตลกที่เขาเรียกว่าอาเฉียงเสียงหล่อนะว่าพวกคุณนี่จริงๆนะปัดซบจริงๆว่ะมันไม่ได้น้องปอยมันปัดซบจริงๆทำอย่างนี้ได้ยังไงลำที่สองของสมเด็จพระบรมอีกลำที่ท่านจะต้องใช้ภารกิจเรื่องสำคัญค่ะพี่น้องคงจะทราบดีนะไม่ถูกล็อกล้อดีนะไม่ถูกล็อกท่านพยายามชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลพวกมึงที่นั่งอยู่เนี่ยทำแมวอะไรอยู่อันนั้นใช่ที่จริงมันควรจะพูดแรงกว่าตรงนั้นนะค่ะที่จริงมันต้องพูดแรงกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่แมวมันกลายเป็นสุนัขไปเลยน้องปอยเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกมึงนั่งทำหมาอะไรกันอยู่วะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าพูดแบบอาจารย์คริสค่ะอาจารย์คริสบอกพวกมึงนั่งทำหมากันอยู่วะแล้วทุกวันเช้าเย็นหลังเวลาสามเวลาหลังอาหารจงรักภักดี
ชีวิตนี้ถวายแต่ราชบัลลังก์ใช่ไหมคนหัวหอกหัวดำใช่ไหมสภาองค์กรีทั้งสภาเลย14-15ท่านพวกท่านนั่งทำอะไรกันอยู่วะอย่าเพียงแต่คำพูดอย่าเพียงแต่คำพูดที่พี่น้องประชาชนพึงตระหนักหน่อยเถอะครับพึงตระหนักหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยคุณเอาอะไรเอาความชั่วให้คนอื่นทั้งนั้นเอาความดีใส่ตัวเอาความดีใส่ตัวพวกคุณหน้าตาแต่ละคนแต่ละท่านหน้าตาก็ดูไม่ได้อยู่แล้วแต่จิตใจคุณโอ้โหแม่โทษฮะมันหยาบคายหยาบช้ากว่าไปอีกมันยิ่งกว่าก็เรื่องอะไรบรรดาที่ผมพูดต่อไปก็โคตรพ่อโคตรแม่ของใครก็แล้วแต่นะไม่เคยเจออย่างนี้ค่ะแต่มาเจอยุคนี้น้องปอยมันเจอได้ยังไงวะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เราก็ไม่เป็นไรเรือบินเป็นของสูงนะคุณค่ะเป็นของสูงชีพประทับของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของพระองค์ท่านด้วยนะเรือบินลำเนี้ยของพระองค์ท่านเลยนะโอ้โหไม่ได้เลยน้องเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เลยผมถึงอยากจะบอกพวกเหล่านี้เนี่ยแก่มะพร้าวเท่ามะละกอทั้งนั้นอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งบอยนั่งทำแมวอะไรกันวะไม่อยากจะเอาพูดคำพูดของอาชีหรือว่าของอาจารย์ขึ้นมาใช้บ่อยๆกูโคตรอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือเสียดายที่บางคำเขาห้ามออกอากาศห้ามออกอากาศคือความเจ็บปวดที่คนเขาบอกมาเนี่ยมันเจ็บปวดมากกว่าที่เป็นอยู่นะค่ะมันเจ็บปวดมากผมไปที่เยี่ยมคุณจรุพรนะค่ะเอ้คุณหมูคิดได้ยังไงว่าเวลานี้พวกตุ๊ดครองเมืองผมบอกผมก็ได้ยินมาอย่างที่ทุกคนคงได้ยินรุ่นเวลาได้ขับรถ6โมงเช้าไปส่งลูกส่งเมียทำงานเนี่ยนะฮะ6โมงเย็นพี่น้องจะดูดิไม่เชื่อผมก่อนจะเข้าปึ้งเป้งเก่งเก่งเวลา18นาฬิกานี่จะมีก่อนนั้นนี่ตุ๊ด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 เอ๊ะทำไมคุณหมูไม่พูดตรงๆไปซะเลยว่าหมายถึงใครผมบอกผมไม่ได้หมายถึงใครผมเพียงบอกว่าเอ๊ะมันสัญญาณไม่ค่อยดีนะไอ้ตุ๊ดๆได้หมายถึงว่าตุ๊ดคลองเมืองเปล่าผมคิดเอาเองนะก็คิดมันก็ไม่น่าจะผิดโอ้ยเอากันจะเป็นจะตายอะไรวะก็คุณเปิดดูสิตอนเช้า6โมงเช้ากับ8กับ6โมงเย็นน่ะจะมีจริงๆก็มันทำไมต้องมีตุ๊ดๆด้วยมันเป็นการมันสัญญาณบอกว่าอ๋อต่อไปนี่เมืองไทยเมืองนี้ตุ๊ดครองเมืองผมก็คิดของผมอย่างนั้นไม่ก็ไม่ได้ให้ร้ายใครคือเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไอ้คนแวดล้อมท่านผู้ใหญ่บ้านเมืองผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเอ้ยโทรมาหาผมทีหลังมาหาเองพี่ค่ะคุยกันได้แล้วโทรมันก็เราก็พวกเดียวกันทั้งนั้นรู้จักกินข้าวเล่นฟุตบอลมาด้วยกันมาโดยตลอดพูดได้นี่ทำไมจะพูดไม่ได้ผมก็บอกว่าอยากให้ผมพูดใช่ไหมวันนึงเนี่ยผมบอกโอ้ยน้องปอยครับผมก็ต้องคิดถึงอาจารย์คึกฤทธิ์อีกแหละค่ะอาจารย์คึกฤทธิ์ต้องเขียนพูดว่ากูไม่กลัวมึงก็ผมไม่กลัวจริงๆน้องบอยแต่ถามว่าลิมิตความกลัวมันมีไหมมันมีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมีแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็เกินไปว่ะไม่รู้จักพอคูอยู่ได้คูอยู่ได้มึมผมบอกว่าวันหนึ่งนะไม่เวลาเนี้ยไวๆเนี้ยผมก็จะพูดถึงวรรณคดีของอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ชื่อว่า4แผ่นดินหมายถึงน้องพลอยเหรอคะคุณพลอยไม่ใช่แม่พลอยผมจะพูดถึงผัวแม่พลอยโอ้โหค่ะไม่กี่วันเนี้ยฮะเพราะว่าเอ๊ะท่านชักจะไปใหญ่เลยนะไม่รู้จักพอผมจะมาพูดในสิ่งที่ท่านกับผมได้รู้จักกันค่ะในช่วงนี้ค่ะกำลังใจสำหรับพี่หมูนะคะส่งข้อความมาที่4689988ค่ะ4689988แล้วกลับมาพบกับช่วงที่2กับรายการประชาชนสนทนาค่ะพักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการประชาชนสนทนาค่ะช่วงปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยช่วงสุดท้ายกับพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนคุณพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะน้องปอยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อกี้ก็คงพูดถึงผมต้องพูดถึงท่านแหละไม่ต้องห่วงค่ะแต่พูดถึงผัวแม่พลอยของอาจารย์คึกฤทธิ์มันได้เวลาแล้วเพราะท่านเกินไปละผมที่พูดอย่างนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่าเจ็บปวดนะ
ที่ต้องเกิดถึงท่านค่ะนะแต่ไม่ใช่วันนี้ท่านตั้งใจดีบอกลูกน้องไว้ด้วยบอกไอ้อูบอกพวกพี่ป้อมป้าเปิ้มอะไรเนี่ยนะเตรียมตัวไว้ไม่กี่วันนี้นะฮะโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่หมูจะมาพบเรา2วันเลยเสาร์และอาทิตย์นะคะหลังจากไปพักหาข้อมูลมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชน2สัปดาห์เบาๆมาสัปดาห์หน้าพบกับพี่หมูกับปอยนะคะก็เสาร์และอาทิตย์เลยค่ะให้ส่งจดหมายมานะฮะแล้วก็ผมเริ่มอุ่นใจฮะผมไปที่คุกมารู้สึกว่าไปแค่เฉียดก็พอเพิ่งไปที่คุกไปที่เยี่ยมน้องมานะฮะผมก็เริ่มชักชำนาญแล้วเดี๋ยวนี้ผมเส้นใหญ่นะในคุกอ่ะปกติสั่งเส้นใหญ่ค่ะสั่งได้ให้ขังเดียวหรือขังรวมถึงว่าสิพี่หมูล่าสุดมีคนเขียนจดหมายมาฝากถึงพี่หมูโดยเฉพาะเลยบอกว่าพี่หมูไม่ต้องห่วงถ้าพี่หมูติดเข้าไปในเรือนจำเขาจะเกณฑ์คนเข้าไปเยี่ยมเดินสวนให้จตุพรเหมือนกัน ทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าวันหนึ่งผมก็บอกคุณจตุพรบอกน้องเอ้ยใจเย็นๆหลายคนเขาบอกว่าคุณเนี่ยติดคุกทางการเมืองผมบอกน้องคุณนั้นไม่ใช่คุณติดคุกเพราะอารมณ์ของคนเฒ่าคนหนึ่งเท่านั้นแหละคนแก่90กว่าที่ยังไม่ไอเลยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยแค่เป็นฤาษีดวงทวารไอไม่ได้ไอไม่ได้ไอไม่ได้นะฮะกล่าวเถอะผมก็บอกว่าน้องเอ้ยใจเย็นเวลานี้บ้านเมืองเราเนี่ยอำนาจประชาชนเนี่ยถูกข่มขืนกระทำชำเราเพียงคนไม่กี่คนค่ะมันคิดได้อยู่2อย่างนะคนพวกนี้คือคิดเรื่องชั่วๆกับเรื่องเร็วๆ2อย่างเท่านั้น2อย่างเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรปนเลยไม่มีอะไรปนเลยน้องบอยซึ่งมันผมมองนะว่ามันคิดอย่างเงี้ยมันรันทดอ่ะค่ะผู้ใหญ่ที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เนี่ยมันควรจะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินนี้ได้แล้วสับสนไม่ใช่สับสนนะน้องปอยงงตัวเองไงหลายคนก็บอกว่าคนเหล่านี้วิตกจริตผมบอกไม่ใช่หรอกพวกนี้มันจิตตกมันจิตตกมันเลอะเทอะเฟื่อเฟือนเอาละวันหนึ่งผมจะพูดถึงผัวแม่พลอยเตรียมมารอฟังกันไม่กี่วันเนี้ยนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะน้องปอยเปิดอย่างนี้เลยเอาบอกให้ฟังผมจะพูดแน่เดิมทีจะไม่คิดจะพูดถึงท่านเลยอดไม่ได้ไม่เคยคิดเลยนะค่ะเพราะผมก็คนปากใต้เหมือนกันคนบ้านเดียวกันนายกชวนหลีกภัยนะฮะแต่วันนี้จำเป็นที่ต้องกล้าพูดถึงท่านนะฮะค่ะพี่น้องเตรียมไว้ดีผมจะพูดถึงผัวไม่พลอยฟังวันหนึ่งค่ะใกล้ๆนี่แหละวันนี้อยากจะบอกว่าง่ายๆก่อนเบาๆคิดถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกผู้ใช้แรงงาน300บาทค่าแรงครับปัญหาอะไรนักหนานี่มันอะไรนักหนาพี่ก็ไม่ทราบน้องปอยแต่บังเอิญผมเนี่ยนะบังเอิญนี่แหละค่ะตลอดชีวิตผมตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยคือผมอยู่กับพวกไฮโซนะอยู่กับพวกราชนิกูลอยู่กับผู้ใหญ่ว่างั้นน่ะนะแต่ไม่ได้อยู่เพราะว่าไปคุกคีติโมเลยผมเป็นคนที่ท่านเฉลิมพันธ์ซึ่งเวลานี้ท่านอนิสจกรรมเขาเรียกท่านเสียไปแล้วนะฮะท่านสิ้นไปแล้วผมเป็นคนคอยลินเหล้าลินเบียร์ลินไวน์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่และก็ได้เห็นในแวดวงของพวกนายทุนมากคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรเคยบอกผมว่าหมูท่านก็บอกว่าลูกนะลูกเอ้ยดูไว้แล้วกันเนี่ยคือคนที่มันอยู่ในอีกระดับหนึ่งของสังคมประเทศมีไม่มากมีไม่มากและก็จริง300บาทที่นโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยเขาพูดถึงจะให้พี่น้องประชาชนคนผู้ใช้แรงงานเวลานี้น้องปอยรู้ไหมโคมันออกมาเต้นแรงเต้นกากันไอสภาอุตสาหกรรมโอ้ตัวดีเลยบอกใช่ไหมสภานั่นสภานี่พูดหยาบๆเลยพวกสภาส้นเท้าเนี่ยนะยังไม่หยาบพอพี่หมูนะมันพวกเป็นแค่แก๊งกวนตีนใช่ไหมพี่น้องต่อเองแล้วกันมันห่วยแตกอ่ะมันทิ้งซวยจริงๆโคตรบัดซบเลยพี่น้องที่ครบครับมันกินเลือดกินเนื้อประชาชนไปถึงไหนวะคนที่เขามาเป็นตัวแทนประชาชนบอกว่าเขาจะต้องเอาหยาดเหงื่อและแรงกายของผู้ใช้แรงงานเนี่ยมันควรจะมีส่วนเฉลี่ยต่อผลกำไรของคุณบ้างน้องปอยรู้ไหมไอ้คนที่เป็นเจ้าของโรงแรม
จ้าของอุตสาหกรรมเล็กใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นโรงเหล้าโรงเบียร์โรงนวดโรงอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยนะยกให้เห็นคร่าวๆเนี่ยลูกมันนะขับรถเฟอร์รารี่ขับรถเบนเล่กินไวน์ระดับโอพุสวันอ่ะขวดละเป็นแสนอ่ะอยู่แถวทองหล่อกับการที่เฉลี่ยจ่ายแจกเจียดเงินเพิ่มค่าแรงเขาจาก200กว่าบาทไปเนี่ยข้าวแกงจานละ35ค่ะค่ารถบางคนนั่งจากสมุทรปราการมากรุงเทพ3ต่อนะวันหมดแล้ว200กว่าบาทลูกเมียก็อีกแล้วแล้วพวกมึงคิดได้ยังไงวะมันชั่วจริงๆน้องบอยค่ะนิดเดียวคือเจียดมานิดเดียวแล้วเขามันก็ไม่ได้เดือดร้อนจากผลกำไรนะรัฐบาลเขายังลดภาษีนิติบุคคลให้อีก 7% ใช่ไอ้ที่อย่างนี้มึงเอาน้องพลอยแน่จริงบอกไม่เอาด้วยดิแน่จริงมึงบอกไม่ต้องลดดิที่ผ่านมาพวกมึงอะโกงภาษีรัฐทุกบริษัทเอาง่ายๆอย่างนี้กันโกงภาษีรัฐที่ต้องเสียทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาค่ะพี่น้องครับไอ้คนอย่างเนี้ยมันที่มาขู่ประเทศอีกนะขู่ว่าเดี๋ยว SME จะไม่มีลมหายใจมันเอาตัวเลขมาตั้ง 2-3 ล้านแห่งนะพ่อมึงดิไม่ใช่ลูกบอยมันมีแค่ 2-3 แสนแห่งเท่านั้นเองค่ะใช่ไหมเขาอยู่ได้รัฐบาลเขามีวิธีการในการช่วยเหลือใช่ไหมแต่ถามพวกมึงเนี่ยมันสันดานความบัดซบของทุนนิยมไงมันชั่วร้ายพวกมึงคิดแต่เอาประโยชน์ไม่เคยคิดถึงหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายคนที่ทำเสื้อชั้นในขายเป็นลูกจ้างเขาคนที่ไปเชื่อมเหล็กคนที่อยู่ในโรงงานเหล็กกลางแดดกลางฝนพนักงานก่อสร้างนะสร้างอะไรจิปาทาเนี่ยเพราะคนที่เหล่านี้มันเป็นเจ้าของประเทศแท้จริงนะคือผู้ใช้แรงงานสร้างตึกราบ้านช่องแต่ไม่เคยได้อยู่ใช่ไหมพวกคุณสันดานเถื่อนผมต้องพูดแบบจริงๆต่างให้พี่น้องประชาชนคนทางบ้านพี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ฟังว่าภาษาเดียวกันเนี่ยนะไม่ต้องใช้สรรพยากรมันบัดซบพี่น้องครับมันไม่ควรอยู่ในแผ่นดินนี้มันบอกว่าถ้าขึ้น300จะย้ายฐานไปผลิตที่อื่นมึงไปสิวะไปเลยไปทันทีเลยเดี๋ยวจะออกตั๋วเครื่องบินให้ย้ายให้มันจริงนะย้ายมันจริงนะมึงเอามานับตัวมาสิตั้งแต่ประธานสภาอุตสาหกรรมเลกิปาทะลูกท่านหลานเธอทั้งนั้นทำไมผมจะไม่รู้จักอ่ะใช่ไหมตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้มาถึงกำหนดบทเบ่งโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่เงยจริงๆน้องปอยมันพูดด้วยความเจ็บช้ำนะคนผู้ใช้แรงงานบอกกับผมมาอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยตาเองเวลามึงตีหนึ่งตีสองไปนอนเมาใช่ไหมออฟโสเภณีชั้นสูงใช่ไหมมีเรื่องมีราที่สอนอทองรอใช่ไหมสอนอทองรอผู้กำกับก็คืออดีตนายตำรวจติดตามของนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนปัจจุบันเนี่ยข้อมีคดีอย่างนี้เยอะแยะไปผู้กำกับบอกพี่หมูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงผมบอกจับมันเลยอย่าให้ประกันแล้วผมจะไปช่วยมันเองที่กรมราชทัณฑ์ไปช่วยว่าให้มึงจะอยู่เดียวหรือรวมครั้งเดียวหรือครั้งรวมช่วยให้ค่ะแล้วมันช่วยจริงๆนะขับรถโอ้โหแต่พี่น้องก็บอกก็ขึ้น300ทีมึงติปโสเภณีล่ะฮะทีมึงไปซื้อยาไอยาอะไรที่มึงเสพเป็นดูยาอียานี่เงินหยาดเหงื่อที่มึงได้จากกำไรของผู้ใช้แรงงานทั้งนั้นเศษเงินเศษเงินไอโคกไอช้างไอสิงไอม้าไอคาราบาวแดงอะไรพวกเนี้ยพี่น้องประชาชนที่ใช้แรงงานนะทำขวดมันแตกขวดเดียวนะล้างขวดแกงๆมันหัก10บาทอ่ะโอ้โหชั่วไหมล่ะมันรันทดพี่น้องกทมคาดการที่ขวาดขยะอยู่เนี่ยเดือนละ 4,700 น้องปอยต่อวันต่อเดือนคือคิดเป็นคำนวณเป็นวันเนี่ยคิดไม่กี่บาทไม่กี่บาทแล้วเผลอๆวันอาทิตย์นะไอ้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดที่เป็นคาดการและเวลานี้คนที่กำกับดูแลกทมอยู่ใครอ่ะมาพักประชาธิปัตย์พักมึงอีกอ่ะถ้าพูดกันหยาบๆนะวันนี้ต้องพูดด้วยอารมณ์หน่อยพี่น้องเพราะผมเกิดมาจากธุรีดินเหมือนกันนะฮะมันไปเซ็นชื่อบอกว่าเซ็นชื่อนะวันอาทิตย์มาแต่ไม่ต้องมาไอ้เงินนี้ให้นายมันชั่วกันขนาดนั้นแล้วคือจะกดขี่ข่มเหงกันไปถึงไหนมันเอาอะไรไปถึงไหนวะใช่ไหม
คนที่เขาใช้แรงงานด้วยความแบบโอ้โหไปดูแถวเนี่ยซอยอ่อนนุชแถวซอยอะไรนะอุดมสุขนะบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยผมถามไอ้คนเหล่านี้มึงเคยเสียภาษีให้รัฐเต็มไหมมีหนังสือมีสมุดบัญชี2เล่มไหมมันมีอยู่นั่งนั้นนะน้องบอยใช่ไหมดูสิดูกันง่ายๆบอยนะแต่ต้องชมเชยบริษัทใหญ่ๆอย่าง CP ทำไมเขาออกมานานแล้วนะเพราะเขาเห็นเนี่ยเขาโลกกว้างเขามีคุณธรรมไอ้บริษัทช้างเนี่ยมึงโครงภาษีไม่เสียภาษีรัฐอยู่เป็นหมื่นล้านเนี่ยไอ้กรมสามิตสัมมาสามิตมึงนั่งตะแมวอะไรอยู่วะไอ้กรมสัมมาสามิตเนี่ยลูกน้องพรรคพวกผมเนี่ยนะมันล้างขวดช้างขวดเดียวมันหักสิบบาทอ่ะไอ้คาราบาวแดงเนี่ยใช่ไหมมึงเคยไปเก็บภาษีไหมมึงกูแอดคนเดียวในกรมสรรพสามิตอ่ะไอแอดคาราบาวบาวแดงอะไรนะแล้วมึงไม่เกรงใจประชาชนเจ้าของประเทศบ้างไงวะเวลานี้กรมสรรพสามิตกรมเดียวนะน้องบอยเป็นลูกน้องของช้างทั้งนั้นอ่ะลูกน้องของช้างทั้งนั้นนะทั้งกรมผมถึงบอกว่าวันหนึ่งเลยนะถ้าใครเป็นรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีช่วยคลังหรือใครก็แล้วที่อยู่ในกระบวนการคลังที่ไปจากรัฐบาลชุดเนี้ยมึงจะต้องไปนั่งกินข้าวที่โรงแรมพราซ่าแอเธนีกับไอ้เจ้าของช้างแน่จริงไหมคอยดูสิน้องปอยแล้วผมจะเอามาประจานหน้าให้ฟังให้พี่น้องประชาชนฟังว่าเนี่ยไอ้คนเหล่านี้สุดท้ายมันก็ต้องไปจับมือกับไอ้พวกนายทุนเศษสวะสถุยน่ะสถุนเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มองคนเป็นคนเลยมันมองคนนี้เป็นทาสมันทาสผู้ใช้แรงงานสวัสดิการก็โอ้โหชักหน้าไม่ถึงหลังน่าสงสารเอาละนี่ก็ว่ากันไปพวกนายทุนที่มันแอบอิงสูบเลือดสูบเนื้อบนหลังคนของคนไทยและมันจะคูฮึ่มฮึ่มมึงไปเลยนะพวกนี้นะย้ายฐานไปเลยนะทั้งไอดีโอไอทั้งอะไรมึงต้องจัดให้ดีนะแล้วก็ต้องจัดเก็บภาษีนะมึงอย่าให้สังคมมันมีความต่างในการแข่งขันค่ะมึงไปดิไปอยู่ยวนไปอยู่ลาไปกันไหมมึงไปเลยเดี๋ยวนี้คุณไม่เห็นค่าของคนเพราะมันดูถูกอะเคยโอ้มึงได้มาเท่าไหร่แล้วล่ะทีนี้มาดูที่ผ่านมาในยุคอดีตค่ะจนถึงปัจจุบันน้องปอยตระกูลเดิมๆนี่แหละที่มันครองเศรษฐกิจประเทศอยู่ อะไรรู้ไหมเวลาปฏิวัติไอ้โรงเหล้าใช่ไหมเอาว่าง่ายๆโทษนะพี่ออสประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์พ่อพี่ออสก็เหมือนกันสมัยก่อนพวกเจ้าของโรงเหล้านะก็พี่ออสผมก็ไม่มีรายการอะไรดีกันแต่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะท่านก็สิ้นไปแล้วพวกโรงเหล้าคล้ายๆแบบกูพี่ออสประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์นี่แหละก็ต้องเอาเงินมาประเคนให้กับพวกทหารปฏิวัติเมื่อก่อนมันจะมีพึ่งหลวงนวพลใครจำได้ไหมเวลาปฏิวัติทีไอ้พวกนี้ก็ถูกจี้ถูกว่านายครับเอาเลย300แล้วก็เงินของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเอาเงินมาปฏิวัติจนถึงยุคณปัจจุบันผมถึงบอกว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมไปกินข้าวโดยที่ไปกินข้าวกับอดีตปลัดกระทรวงกลางนะเอาเถอะทางวนน้ำท่านไว้ได้เห็นไอ้พวกนี้กับนายทหารขุนศึก มึงคิดอะไรกันอยู่บางเงินผมไม่ได้ฟังนะแต่เห็นสัญญาณมึงคิดจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับใช้แรงงานเหมือนที่คุณอะไรกกต.พูดนะต้องบอกคุณสุศรีท่านบอกว่าไงนะบอกว่าอย่าไปกดดันกกต.นะมีงั้นทหารจะปฏิวัติมันคิดกันไว้แล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่น้องครับมันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วที่ถนนสุรวงศ์เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยนี่วันนั้นนี่วันอาทิตย์เมื่อกลางอาทิตย์ผมไม่นั่งกินข้าวกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะกับเป็นคณะนะไม่ใช่ผมจะร่ำจะรวยอะไรหรอกแต่เขาเชิญผมไปว่าไปนั่งคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมฟังเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นไปได้ขนาดไหนเขาก็พูดให้ผมฟังเนี่ยมันคิดการกันแล้วพี่น้องครับก็ต้องขอบคุณคุณสดศรีผมก็บอกมึงออกมาปฏิวัติดิมึงออกมาดิมีเงื่อนไขนะออกมาดิเวลานี้มันพยายามจะบอกโอ้ต้องลุกคือ300ไม่ได้ต้องนี้ย้ายฐานผลิตเดี๋ยวคนจะเจ๊งละเนรแล้วนะอยากให้คนรวยพวกตระกูลใหญ่ๆเนี่ยนะไอ้เจ้าของเคสอนพลาซ่าเนี่ยมึงไปสักทีใช่ไหมเจ้าของพลาซ่าเนี่ยนำเงินนำตระกูลเดียวนายผมด้วยนายคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรแต่ไม่ใช่ลูกหลานคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรนะพวกเนี้ยมันไม่ได้คิดว่าคนที่มันอยู่ข้างล่างเขาคิดอะไรมันมองไม่ออกหรอกมันไปวางแผนกันแล้วเชื่อผมเถอะมันมีคิดการกันอยู่พอสมควรมาดูผมก็เชื่อว่าในเร็วๆวันนี้นะเชื่อหรือก่อนต้องบอกทหารตาเลคนหนึ่งเนี่ยนะ
มันเป็นผบ.ทบ.ได้ยังไงวะเขามาเป็นทหารได้เหรอคะพี่หมอผมก็ยังงงๆอยู่ที่ต่างกับผมไม่กี่ปีนะค่ะพี่ตู่เนี่ยสรุปว่าเป็นชื่อตู่ด้วยเหรอคะชื่อตู่ชื่อตู่นะเฮ้ยตอนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยมันตาเหล่มันสอบเข้าเตรียมทหารได้ยังไงวะตาบอดสีเขายังไม่ให้เป็นนะยังไม่เป็นเลยใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้เลยเล่นนี่ตาเหล่ค่ะเล่นเส้นนะพี่ตู่เนี่ยเล่นเส้นจริงๆเล่นเส้นนะพี่เนี่ยใช่ไหมตาเหล่พี่น้องดูดิสังเกตดีตาเหล่นั่นน่ะถ้าไปยืนนี่เขาก็มองตาสามัคคีกันเลยสิครับนี่ไงผมถึงพูดว่าวันนี้ที่ผมเอามิวสิกเพลงนะดีอเมจินเนี่ยนะของจอห์นเลนนอนที่มีของนายกสมัครมาพูดว่าผมจะเปรียบเทียบให้ฟังครั้งหนึ่งท่านนายกสมัครขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็ชี้หน้าสื่อมวลชนวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานซืนนี้พี่ตู่ผมเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยก็ชี้หน้าสื่อมวลชนอย่างเงี้ยชี้นิ้วเดียวแต่ผมชี้2นิ้วพี่อ่ะเข้าลิฟต์ไปแล้วยังถอยกลับมาชี้ต่ออีกผมถามสมาคมสื่อไม่เห็นบอยคอตอะไรเลยวะไปนั่งทำแมวอะไรตรงไหนวะไม่ได้อย่างนี้มันต้องออกมาใช่ไหมต้องแสดงปฏิญาณในการตอบโต้โดยเฉพาะสมาคมพวกผู้หญิงด้วยอย่างน้อยๆพี่ตู่ครับแต่ไม่ดีนะพี่ไม่เกรงใจสื่อที่อยู่ครอบกว้างไม่ว่าจะเป็นปุ๊ดนะไทยรัฐนะไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กมาสนานาน่วมมาสนานาน่วมหรือไอ้ตาลจากเดลี่นิวนะพี่ไม่เกรงใจมันก็ได้หรือไอโนมิตะนะไม่ต้องไปเกรงใจมันก็ได้แต่อย่างน้อยๆพี่ครับภรรยาคนสุดท้องของพี่ป้อมประวิตรรับดีกลาโหมเนี่ยอยู่แถวแถวแถวสนามเป้าไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้คนอกใหญ่ๆว่าไงอย่างนี้แล้วกันเกรงใจบ้านภรรยาสุดท้องไม่ได้น้องพลอยเพราะพี่ป้อมแกไม่มีภรรยาเอ้ยเขาต้องมาเรียกมาเป็นกิ๊กอย่างน้อยๆต้องเกรงใจกิ๊กพี่ป้อมบ้างนะพี่โตเขาอยู่ในแวดวงสื่อค่ะเอ้ยพี่อย่างนี้มันเลอะเทอะเลยแต่เขาถึงบอกว่าในโบราณน้องปอยครับค่ะคนโบราณคนเก่าๆบอกเลือกคบคนหน่อยนะหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรจะคบก็คือว่าบุคคลที่มีรักนรกนรกสี่ห้าอย่างค่ะคนตาเลแล้วก็ไออีกอย่างหนึ่งจระเข้ถ้ามันหางยาวนะค่ะอย่าไปคบนะทำไมคะพี่หมูเขาบอกคบไม่ได้ค่ะก็นี่ไงกิ๊กนายมันยังด่าเลยชี้หน้าได้เลยอ่ะพี่ตัวยังน้อยๆเกรงใจพี่ป้อมประวิตรก็บ้างนะครับพี่พี่ป้อมเขาก็มีกิ๊กอยู่แถวๆนั่นแหละแถวอนุสาวรีย์ชัยแล้วกันค่ะใช่ไหมเขาเรียกสนามอะไรนะสนามเป้าสนามเป้าอ๋อมันเป้าใหญ่ตรงนั้นหน้าอกใหญ่ทุกคนเขารู้ผมเห็นแล้วรันทดพี่ตู่ครั้งหนึ่งพี่ตู่คงจำได้มีคณะคณาจารย์ผมเป็นเจ้าภาพกินข้าวกับผู้ช่วยผบ.ทบ.ที่ชื่อว่าอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่ป๊อกนี่เองพี่ป๊อกแล้วพี่ป๊อกเนี่ยนะบอกเล่าถึงพี่ป๊อกเด็กกันตรงนี้ไม่เด่นเพื่อนรุ่นสิบพี่ป๊อกผมเรียกเขาว่าจ่าตุ้ยจ่าตุ้ยก็คือพลตำรวจตีสุรสิทธิ์สังกะพงศ์นะสุรสิทธิ์บอกว่าพี่หมูจะไปพูดถึงมาในป๊อกไปพูดถึงจ่าตุ้ยผมก็เรียกผมเรียกจ่าตุ้ยนะผมเรียกพี่ตุ้ยเดี๋ยวนี้พี่ตุ้ยก็อยู่ไปทำรถตรงอะไรเนี่ยนะต่างประเทศพี่หมูอย่าไปพูดถึงอย่าให้เป็นราคามันไอ้ป๊อกใครพูดถึงไอ้ป๊อกผมบอกเฮ้ยพี่ยังไงก็พี่ผมนะพี่ป๊อกก็เป็นคนดีนะพี่ตู่ก็เป็นคนดีเคยกินข้าวกันที่โรงแรมอินเตอร์คอนวันนั้นพี่ตู่ยังเอาละระดับอารมณ์ยังไม่เป็นแบบนี้เจียมเจียมน้องปอยมีอาจารย์นะอาจารย์นิด้าด้วยอาจารย์เกษตรด้วยอาจารย์เกษตรศาสตร์นะหนุ่มเสื้อกั๊กด้วยพี่ป๊อกด้วยวันนั้นคนที่เป็นผบ.ทบ.ชื่อว่าพลเอกสนธิบุญยรัตตกลินแต่บังเอิญพี่บังเนี่ยแกมาไม่ทันมาไม่ได้กินจนค่ำชั้นที่22 23โรงแรมอินเตอร์คอนผมเป็นเจ้าภาพพี่พูดถึงเรือเหาะที่จะซื้อเรือเหาะซื้อนั่นซื้อนี่วันนี้พี่ตู่ไงพี่ตู่มานั่งทับความชั่วบัดซบที่กินงบประมาณของประชาชนไปที่มีการก่อร่างกันมาเป็นชั้นๆเนี่ยน้องปอยรู้ไหมเรือบินคอตก3ลำเนี่ยนะค่ะประเทศอื่นมันต้องลาออกกันไปแล้วหมายถึงผู้มีอำนาจนะค่ะพี่ตู่มันจะบอกใครกดดันก็ดันได้มาเป็นแทนหน่อยพี่ครับผมเนี่ยเสียดายถ้าพรรคเขามองคุณค่าผมหน่อยนะผมก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหม
แต่บังเอิญผมเนี่ยจบแค่รอดอปี3ผมเป็นไม่ได้พี่จะมาคุมพลเอกก็ไม่ได้มาคุมไม่ได้เพราะผมจบแค่รอดอปี3ไงพี่อย่าแสดงลักษณะอย่างนี้ไม่ได้พวกพี่น้องที่เขาอยู่เป็นทหารพวกช่างเครื่องบินเครื่องห้างเฮลิคอปเตอร์นะค่ะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เขาตรงเวลาหน่อยลูกเมียก็เดือดร้อนน้องปอยค่ะชักหน้าไม่ถึงหลังผมสงสารนะนายช่างเครื่องน้องจะเห็นว่ายศไม่ค่อยสูงนักจ่า10ตรีติดโทร้อยเอกร้อยโทนะพวกช่างเครื่องอ่ะสงสารท่านเหล่านี้นะมั้ยฝืนอมขมกลืนเต็มที่เต็มตนในการที่บินในแต่ละครั้งเพราะไม่รู้ว่าชะตากรรมตัวเองจะไปร่วงเมื่อไหร่เพราะท่านเหล่านี้เขารู้ว่าไอ้ฮอทั้งหมดทั้งปวงมันหมดอายุการใช้งานแล้วอ้าวอย่างนี้นักข่าวถามพี่ตู่บอกว่าก็ถึงบอกตรงนี้ไงผมบอกว่าพี่ตู่ที่พูดหรือใครต่อใครพูดว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้เผาบ้านเผาเมืองไม่ต้องไปสาบานพี่ตู่เอางี้ไหมผมจะจัดทริปให้พิสูจน์กันว่าใครเป็นคนคิดชั่วต่อแผ่นดินพี่เลือกเฮลิคอปเตอร์อย่างดีของกองทัพมาหนึ่งลำให้เลือกเองเลยให้เลือกเองเลยนักเรือบินคนขับช่างเครื่องพี่เลยผมจะเช่าเรือบินอีกสองฮออีกสองลำแต่ไม่เอาของกองทัพบกไม่เอาของทัพบกให้ณัฐวุฒิกับจตุพรนั่งหนึ่งลำนะอีกลำหนึ่งผมก็จะให้พี่ผมนี่แหละนั่งอีกลำหนึ่งพี่เนวินชิดชอบเทคออฟจากกองทัพบกบินไปที่แก่งกระจานเอาไหมเดี๋ยวพี่หมูแล้วพี่เนวินจะนั่งของที่ไหนก็ให้อีกลำหนึ่งกองทัพบกของไม่เช่าให้อีกลำหนึ่งเลยบินไปเลยไปดูในบริเวณที่ฮอมันตกที่ก็บอกว่ามีลมหมุนน่ะไปพิสูจน์กันไม่ต้องไปสาบานพระประแก้วเปลืองธูปเปลืองเทียนท่านเอาไหมพี่จะพิสูจน์กันเลยว่าเรือบินเฮลิคอปเตอร์ลำไหนมันจะตกจะร่วงเพราะเวลานี้แค่น้องเล็กพูดอย่างเดียวว่าพี่ไม่กล้าขึ้นฮอแล้วพี่ก็โกรธบ้าว่าพี่เลิศเถอะเอาอย่างที่ผมว่านี่พิสูจน์กันเลยว่าใครมันคิดชั่วต่อแผ่นดินต่อบ้านเมืองและใครที่มันโกงเบี้ยเลี้ยงลูกน้องเอาไหมเอาพี่นั่งไปลำหนึ่งเลือกมาแล้วผมเชื่อน้องปอยไม่ลำผบ.ทบ.ก็ลำพี่ในบินผมแม่งร่วงเอางี้แล้วกันเพราะอะไรเพราะพวกคุณที่ผ่านมาคุณเคยทำอะไรกับแผ่นดินบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณเติบโตเติบใหญ่เพราะหิ้วทุเรียนกวนทุเรียนอุตรดิตถ์ทุเรียนเมืองนนท์ไปฝากผู้ใหญ่แถวเทเวศค่ะหมดเวลาแล้วครับพี่หมูโอ้โหกำลังคนดูกำลังสนุกเลยแต่วันนี้หมดเวลาสำหรับพี่หมูไว้วันหน้าไว้โอกาสหน้ามาพูดกับถึงผัวแม่พลอยกันแต่ไม่ใช่ที่หน้านะถือผมนะดูอารมณ์ดีให้ท่านอยู่เฉยๆไว้นั่นนะเตรียมเวลาไว้เตรียมหูไว้ดีด้วยค่ะขอบคุณพี่หมูพรศักดิ์ศิลมูลค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการประชาชนสนทนานะคะมาร่วมปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันติชดาศิริธดาแล้วก็พี่หมูพรศักดิ์ศิลมูลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ